วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับรายการถามตอบปัญหากฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในซีซั่น2นี้นะครับซีซั่น 2ใช่เพราะว่าเราถ้าเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็ถือว่าเราจัดกันครบ1ปีใช่ครับก็เป็นช่วงที่แบบใกล้ๆจะครบปีแล้วเราก็สำหรับใครที่ติดตามแฟนรายการที่ติดตามเราก็บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเราจะทำแบบเดิมอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าเราจะดังนะครับจนกว่าจะมีผู้ติดตามเราเยอะๆนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้ต้องแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานะครับช่องทางรับชมในช่องทางหลักของเรานะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับที่แฟนเพจรายการรอดคุกนะครับแฟนเพจรอดคุกนะครับหรือไม่ก็เป็นแฟนเพจของ Channel 8 Thailand นะครับเข้าไปกดเซิร์ชดูได้นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับ2ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารของเรานะครับท่านสามารถถามตอบปัญหากฎหมายนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับอยากจะทวงของขวัญทวงของรางวัลอะไรก็ทวงได้นะครับยังก็ได้อะไรนะฮะยังค้างของขวัญเค้าอีกเหรอเนี่ยยังเหมือนจะมีค้างอยู่เราช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้มีอะไรมาแจกไงครับทนายเป้งครับก็เลยไม่ค่อยมีคนดูครับไม่เกี่ยวพี่ก็เป็นช่องทางหลักนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาส่งเข้ามาได้เลยเราอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับอ่านออกอากาศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกรับชมในช่องทาง Facebook นะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่Twitter นะครับ CH8 นะครับ @CH8Thailand นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆวินเทจคลาสสิกสุดๆนะครับก็จะเป็น www.channel8thailand.com นะครับซึ่งช่องทางนี้ก็สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงมีรายการดีสารพัดเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงที่เราจะแนะนำนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand ของเราผมเขาบอกไม่ให้เรียก Channel 8เรียก Channel 8 Channel 8 Thailand ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบAndroid นะครับเข้าไปได้นะครับแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันเก็บไว้เผื่อเวลาที่มาช่วงหลังๆคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเริ่มไม่ค่อยพอใจการจัดรายการของเรา2คนนะครับมักจะมีการค้างอยู่บ่อยๆนะครับมีการค้างบางทีก็หายสัญญาณหายแต่ถ้ารับชมผ่านแอปพลิเคชันดูได้ตลอดเลยไม่มีสะดุดนะครับดูได้ worldwide ทั่วโลกเลยนะครับสำหรับ Channel 8 Thailand ของเราครับปีนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างทนายเป้งผมมีความรู้สึกว่าปีนี้เราแทบจะไม่ได้หยุดกันเลยไม่รู้สึกเหมือนว่ามันมีวันหยุดเลยเพราะว่าวันหยุดน้อยใช่ครับช่วงก่อนที่จะปิดปีใหม่ไปก็ข่าวสำคัญก็จะเป็นเรื่องกกต.อ้างว่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่ทันจะต้องเลื่อนนะครับแล้วก็เรื่องนาฬิกาว่ายืมเพื่อนมาจริงใช่ครับนาฬิกายืมเพื่อนมานะครับจริงๆนะครับเชื่อครับทำเอาเราแทบจะอยากกลับไปเรียนกฎหมายใหม่อีกรอบเรื่องนี้คุณชูวิทย์น่าจะได้รับผลกระทบสูงสุดครับทำมาเราเอ๊ะมันเรียนกฎหมายมาตำราเดียวกันหรือเปล่าว่าทำไมเราอ่านแล้วมันงงๆว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จริงถ้ามันยืมมาก็ไม่ใช่ของเขาไงไม่ใช่ของเขาก็ไม่ต้องแสดงบัญชีไงครับพี่แต่ว่าถ้าพี่พูดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแก้ตัวหรอครับมันเป็นสังหาริมทรัพย์มันไม่ได้ใช้หลักครอบครองเหมือนหวยหรออันนั้นกฎหมายแพ่งอันนี้กฎหมายมหาชนอย่ามาปนกันอันนี้ปปช.กฎหมายมหาชนใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวอ้าวแล้วอ้าวไปไม่เป็นเลยเอาไอ้เหี้ยไปไม่เป็นเลยแล้วพี่ชูวิทย์ผมเขาลืมยื่นไปรายการหนึ่งครับคุกไป1ปีครับมูลค่า 150,000 ครับใช่ครับต่ำเตี้ยเลียดดินจนคนอย่างระดับเสียชูวิทย์คงจำทรัพย์สินรายการ 150,000ไม่ได้ครับเขาไม่เชื่อว่าจำไม่ได้ครับก็คุกไป1ปีฮะก็ แต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้คือเขาเรียกว่าในระหว่างที่เรากำลังพักผ่อนนะฮะกำลังนั่งสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ก็มีข่าวพวกนี้เด้งเข้ามาทำให้การสังสรรค์เราก็หดหู่บรรยากาศหดหู่ลงแล้วก็ผมว่ามันสนุกนะเหรอครับในการถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายเงี้ยเหรอฮะทนายเป้งคือเขาไม่ได้เถียงเลยครับไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคือมาตอนมาจนณขณะปัจจุบันนี้คนบางกลุ่มบอกว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับแต่คนบางกลุ่มกลับตอบทันใดว่าเป็นเรื่องที่ครับ
รู้มาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะกรรมการสอบแล้วครับนี่ตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อให้ถูกเลยนะครับมารับรองเลยนะครับว่าถูกนะครับด้วยคะแนนเสียงผมจำไม่ได้ฮะเหมือนจะ8-3 5ครับต่อ3เพราะมี8คน5-3ครับใช่ครับซึ่ง5คนเนี่ยมาจากครับมาจากไหนฮะก็ต้องมาจากคสช.เนี่ยมาจากคสช.ไม่รู้ฮะแล้วให้ตรวจสอบคสช.ท่านประวิตรซึ่งเป็นคนของคสช.แล้วท่านเป็นคนของคสช.เหรออ้าวเป็นสิครับพี่มีตำแหน่งในคสช.แล้วครับครับแล้วมันจะตรวจเจอไหมครับอันนี้ไม่ทราบฮะตรวจเจอว่าเป็นของเพื่อนจริงๆนะใช่ครับใช่ครับก็หลายๆอันก็คือว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์เราส่งท้ายปีไม่ใช่เซอร์ไพรส์เป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเอ๊ะกูเรียนกฎหมายมาผิดหรือเปล่าประหลาดใจอ่ะผมนี่ สบายใจเลยครับหรือคือปัญหาคืออาจจะต้องไปเรียนกฎหมายกันมาใหม่จนกระทั่งล่าสุดนี้ณขณะปัจจุบันนี้ทนายเป้งเป็นวลีที่ฮิตมากสุดเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาหน้าประตูนี่แปะประตูปกติประตูเข้ารายการเราต้องเป็นแบบเลื่อนนะฮะนี่เขาไปติดประตูเลยเลื่อนแม่มึงสิไปติดที่ประตูเลยครับก็เขาให้ดึงเขาให้ดึงใช่ไหมเออเขาให้ดึงอ๋อไม่ได้ให้เลื่อนจะเลื่อนแม่ก็ติดไว้ว่าเลื่อนแม่มึงสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยดูไม่ค่อยดีนะครับครับก็เลยรู้สึกว่าประโยคนี้น่าจะเป็นประโยคที่ฮิตไปอีกระยะหนึ่งเลยเลื่อนไปไม่กี่วันแล้วคุณจะไปเดือดร้อนอะไรอ่ะครั้งนี้ครั้งที่4แล้วครับประเด็นคือไอ้เลื่อนน่ะไม่กลัวไม่เดือดร้อนหรอกพี่แต่ว่ากลัวว่างานบริหารงานบ้านเมืองนะทนายเป้งคือเมื่อเช้าผมก็ได้ยินว่ารีเด็ดมาไม่ทราบว่าใครพูดนะครับครับได้ยินว่าจริงๆเกษียณตั้งนานแล้วถ้าไม่ได้จำเป็นต้องทำก็ไม่อยู่หรอกพี่หมายถึงใครครับพี่หมายถึงใครฮะเขาพูดว่าเขาเนี่ยปลดเกษียณตั้งนานแล้วอ๋อครับถ้าเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่นั่นหรอกทีนี้เคยถามไหมฮะว่าถึงช่วงไหนมันจะถึงช่วงที่จำเป็นต้องออกบ้างครับก็บ้านเมืองมันยังไม่สงบโอเคครับพี่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้มีการชุมนุมทางการเมืองอยู่เลยอ๋อใช่ไหมฮะอนุญาตไหมเนี่ยอ๋อไม่ตอนนี้ไม่ต้องขอแล้วครับพี่ก็ขอแค่อนุญาตชุมนุมเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องขอเขาเรียกว่ายังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5 คนครับแล้วที่ไปที่ราชประสงค์เมื่อเย็นนี้เขาเรียกว่าการเมืองไหมตอนนี้ไม่ต้องขอแล้วครับพี่เพราะว่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มมีสิทธิเสรีภาพในการหายใจแทกเหงื่อขึ้นมาได้บ้างนะฮะถึงว่าทำไมดีเจเดนเปิดรายการมาก็พูดเลยครับก็พูดได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่านี่ไงยังไม่มีใครเข้ามาดูเราเลยพี่ เราก็เลยพูดได้ก็เป็นช่วงที่แบบยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาในระหว่างที่กำลังรอใครที่เข้ามาชมแล้วขอความกรุณาช่วยกดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดแชร์ด้วยนะครับกราบแทบเท้านะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรายการดีๆอย่างนี้ก็จะมีอันเป็นไปอีกนะครับใช่ไหมฮะทนายเป้งคือตอนนี้ก็โอเคแหละครับรายการเราคงไม่อาจเอื้อมไปวิเคราะห์เรื่องการเลือกตั้งว่าจะมีเมื่อไหร่นะทนายเป้งเพราะว่าเดี๋ยวก็เลื่อนอีกไม่คิดอีกครับคือขนาดเขาไปเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วในหลายๆพักนะครับอยู่ๆก็เลื่อนอะไรเงี้ยนะก็ตามนั้นแหละครับนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะในระหว่างที่กำลังรอๆท่านผู้ชมวันนี้ทางคุณเฮียฮอยังไม่มาเลยฮะทนายเป้งเฮียฮอเออยู่ต่างประเทศหรือเปล่าครับสงสัยเฮียฮอไปคาเฟ่อ๋อครับถึงว่ายังไม่กลับจากการเที่ยวปีใหม่อ๋อกลับมาพร้อมกันอ๋อครับมาถึงกลับมาจากคาเฟ่เนี่ยนะกลับมาจากการพักผ่อนปีใหม่ด้วยกันไปปีใหม่กับเฮียฮ้อมาอ๋อครับนะครับไปต่างประเทศมาป่ะทนายเป้งไปเยอรมันไปแข่งกันอดนอนอ๋อครับดูว่าใครจะหลับก่อนกันในการแข่งขันที่บ้าบอที่สุดครับเป็นการพักผ่อนที่เหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยนะฮะครับก็วันนี้มาคุยเข้าเรื่องกันของเราคือไอ้ส่วนเรื่องเลื่อนแม่มึงสีนี่ก็เลื่อนไปนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละก็ถ้าเขาจะเลื่อนแล้วคุณมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลกกต.เป็นคนเลื่อนครับกกต.ก็บอกว่าก็ให้รัฐบาลประกาศ
พระราชกฤษฎีกามาก่อนสิเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะเลือกวันไหนอ้าวก็เป็นเรื่องของกกต.ครับใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือกลายเป็นว่าแบบว่ามันก็เหมือนพี่ทนายเป้งลองนึกถึงว่าถ้าเรามีบริษัทแล้วมีพนักงานทำงานกับเราแล้วเป็นอย่างนี้นะทนายเป้งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปเอาของอันนี้มาให้ครับพอถึงเวลาผมเอาของไม่ได้แล้วครับขอเลื่อนไปแต่ไม่บอกนะครับว่าเลื่อนไปถึงวันไหนผมก็ทำกับลูกค้าบ่อยโอเคครับพี่ถ้างั้นเราไม่คุยเรื่องนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาทวงหนี้ผ่านรายการเราอีกนะครับคุณจิราพรบอกจัดหนักเลยค่ะเอ๊ยังไงฮะยังไงฮะจะให้ทำยังไงดีฮะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณชนทิชานะครับแล้วก็คุณแพทลี่นะครับสวัสดีนะครับท่านทนายนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาฝากขอความกรุณาช่วยกดแชร์นะครับใครแชร์ไปแล้ว1ครั้งขอช่วยกดแชร์อีกครั้งนึงด้วยแล้วกันนะครับเหมือนยอดมันไม่ค่อยเดินนะครับวันนี้พอเฮียฮอไม่มาปุ๊บนี่รายการเราก็หดกระแสก็ตกไปเยอะเลยนะครับทนายเป้งครับทีนี้มากลับเข้ามาพูดคุยกันเรื่องที่ทุกคนตื่นเต้นตกใจอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าปีใหม่เหมือนไม่ได้พักเลยเพราะว่ามีแต่ข่าวที่แบบทำให้นอนไม่ค่อยหลับเรื่องอะไรครับเข้ามาตลอดเรื่องอะไรครับอยู่ๆมีการส่งแพร่กระจายกันมาในไลน์ไม่รู้ว่ามีภาพหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะเอาภาพขึ้นให้ครับแพร่กระจายกันมาในไลน์เลยเป็นเอกสารแถลงข่าวของกรมสัมภากรนะครับเลขที่ปชส15/2562ครับครับผมนะฮะสรุปใจความสำคัญเลยก็คือว่าจากนี้ไปนะครับหลังจากที่การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.91นะครับถ้าใครที่ได้รับคืนภาษีครับนะครับถ้าเป็นปีก่อนๆเนี้ยก็จะได้รับมาเป็นเช็คเราก็เช็คธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปขึ้นเงินครับนะครับปัจจุบันนี้ครับปีนี้2562ยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับการคืนเช็คยกเลิกคืนเช็คครับยกเลิกเช็คคืนภาษียกเลิกเช็คคืนภาษีฮะใช่ครับด้วยการให้เหตุผลว่าประชาชนส่วนใหญ่170เนี่ยมีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วก็จะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ไปนะครับคุณมีไหมพร้อมเพย์ผมไม่มีฮะ 70% ในนั้นไม่มีผมกับทนายแป้งแน่นอน2คนไม่มีผมแน่นอนตากล้องมีไหมฮะพร้อมเพย์คืออะไรครับอ๋อนะฮะได้ไม่มีก็ในห้องส่งเราหลายๆคนไม่ค่อยมีทนายแป้งผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละทนายแป้งครับเพราะว่ามันมีจริงๆพร้อมเพย์เนี่ยเป็นกระแสถูกบูมมาแบบว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับใช่ฮะคือ 2-3 ปีที่ผ่านมามีการบูมให้คนเข้าไปผูกบัญชีเลขที่บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารคือต้องบอกว่าเดิมเนี่ยธนาคารมีเลขที่บัญชีอยู่10หลักนะครับ10หลักเนี่ยแต่ละแบงก์ก็มีเลขที่ไม่ได้มีคือไม่ได้มีนัยยะที่จะมีความสอดคล้องอะไรครับ1คนมีบัญชีได้ทุกธนาคารครับถูกต้องครับทีนี้พอในยุคนึงสมัยนึงนะครับก็มีการขออนุญาตกันขึ้นมาว่าโอเคต่อไปเนี่ยอยากที่จะให้ไม่ต้องมานั่งถามเลขที่บัญชีไม่ต้องมานั่งจำกันครับใช้เลข13หลักครับผูกลงไปแล้วก็ใช้เลข13หลักเนี่ยแทนเลขที่บัญชีได้ครับโดยที่เอาบัญชีไหนก็ได้บัญชีนึงเนี่ยสมัครพร้อมเพย์ลงไปครับบัญชีนั้นก็จะเสมือนหนึ่งว่ารับทำธุรกรรมผ่านเลข13หลักนี้ได้ผ่านเลขบัตรประชาชนแล้วก็ทำให้สามารถเอาบัตรประชาชนไปกดเงินได้ทำธุรกรรมได้หมดในอนาคตมั้งปัจจุบันผมรู้สึกว่าเท่าที่ได้ยินมาก็ยังต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนอยู่แล้วก็มีการผูกนะครับกับมือถือกับเลขหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับใช่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการสืบค้นนะครับว่าพร้อมเพย์เนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยมันเป็นระบบที่อีกหน่อยมันจะมาแทนการใช้เงินสดซึ่งผมก็ยังสงสัยว่าแล้วมันต่างจากไอ้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไงนั่นก็ไม่ใช้ตังค์ไม่ได้ใช้เงินสดครับใช่ครับก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำรายการจัดการกันครับคืออันนี้เป็นความสงสัยที่อยู่ในหัวใจพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับอย่างคุณพิทยากาศิยพัฒน์อะไรเนี่ยนะครับก็บอกมาเลยว่าหนูไม่มีนะครับคือทีนี้คำถามที่หลายๆคนสงสัยก็คือว่าในเมื่ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
ก็ทำให้ประเทศนี้เป็นสังคมไม่มีเงินสดได้ครับผมแล้วทำไมต้องเอาไปผูกกับบัตรประชาชนนะครับหรือเป็นยังไงฮะหรือกลัวว่าชาวบ้านจะไปเปิดบัญชีกับธนาคารเอกชนทั่วไปไม่ได้ คือมันอ่ะผมถามแฟนๆที่กำลังเข้ามาดูกันล้นข้าวหลามนะขณะนี้นะคือมีเหตุผลอะไรผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่มีพร้อมเพย์ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่มีถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่มีทำไมถึงไม่ทำไม่ผูกบัญชีบัตรกับพร้อมเพย์คุณหญิงนะครับชุติมนนะครับเข้ามาเลยนะครับว่าไม่มีนะครับกลัวใจตัวเองกดโอนง่ายก็ใจง่ายจ่ายของง่ายเกินนะครับซึ่งผมขออนุญาตเถียงแทนคุณหญิงว่าไม่จริงหรอกครับถึงกดยากคุณหญิงก็ยังไปดิ้นรนกดอยู่ดีผมมั่นใจไม่จริงหรอกครับ ใช่มั้ยฮะถึงกดยากคุณหญิงก็ให้สามีจ่ายให้อยู่ดีครับ คุณหญิง ไม่ค่อยได้จ่ายเงินตัวเองอยู่แล้วครับใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้น่าจะไม่ถูกงั้นใครคนอื่นๆใครมีเหตุผลที่จะไม่มีพร้อมเพย์บ้างนะครับหลายท่านนะครับอย่างถ้าทำงานกับข้าราชการครับหน่วยงานราชการอันนี้เหมือนจะบังคับหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ก็จริงๆเนี่ยไอการที่ออกประกาศมาว่า 70% ได้มีพร้อมเพย์ไปแล้วครับดังนั้นการคืนภาษีจึงจะคืนผ่านพร้อมเพย์ครับและถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีครับผูกเข้าไปก็จะได้คืนทางพร้อมเพย์ครับดูจูงใจประหลาดอย่างประหลาดใช่ครับเพราะว่าอีกมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีพร้อมเพย์แล้วจะไม่คืนนะครับเขาก็มีทางออกให้ว่าทางออกที่2ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพร้อมเพย์จริงๆหรือไม่มีบัญชีธนาคารเลยเนี่ยครับเขาก็คืนก็จะท่านก็จะได้รับจดหมายก็เอาจดหมายเนี้ยไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารน่าจะเป็นกรุงไทยที่รับคืนก็เคาน์เตอร์เอาจดหมายเนี้ยไปยื่นนะครับขอทำเรื่องขอเงินคืนจากเคาน์เตอร์แทนถูกต้องครับซึ่งก็จะสร้างความยุ่งยากลำบากกับชีวิตให้อีกระดับหนึ่งเลยคุณว่าเขาจะสงสัยไหมว่าคนคนนี้ไม่มีบัญชีธนาคารเหรอถึงต้องมารับเงินหน้าเคาน์เตอร์นั่นแหละดิครับผมคือก็อ่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าถ้ามันมีพร้อมเพย์มันดียังไงนะครับอันนี้คุณหญิงบอกว่าทนายแป้งรู้จริงนะเรื่องช็อปของคุณหญิงกับเรื่องสามีจ่ายผมทราบดีครับคุณพิทยานะผมไม่อยากให้เผยแพร่ไปมากเลยครับเพราะว่าพ่อบ้านอีกหลายบ้านจะเดือดร้อนครับคุณพิทยาเหมือนกับว่าจะซื้อเพลินนะคุณอรชรอรชุนนะครับไม่มีพร้อมเพย์เพราะไม่อยากผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะอ๋ออันนี้นี่มันดูชัดเจนมากเลยเพราะว่าถ้าเราพูดตรงๆนะครับจากประสบการณ์การทำงานมาเนี่ยผมมองว่าเวลาผมไปอายัดบัญชีเนี่ยครับเป็นเรื่องยากมากเลยเพราะถ้าผมไม่รู้เลขบัญชี10หลักเนี่ยครับมันก็ไม่รู้จะไปอายัดเงินลูกหนี้ยังไงอ่ะครับครับทำหนังสือสอบถามธนาคารก็ต้องถามไปทั่วเลยครับตามคำพิพากษาถามไปหมดครับซึ่งเขาจะเปิดเผยความลับหรือไม่ก็เขาก็ติดเรื่องการรักษาความลับของลูกค้าถูกต้องครับอ้าวแล้วนี่คือสิ่งที่อะไรอ่ะทำไมถึงจำเป็นต้องไปผูกกับเลขบัตรทีนี้ผมต่อไปหน่อยถ้าพร้อมเพย์ใช้กันแบบเจริญรุ่งเรือง 100% ครับเท่ากับว่าบัญชีที่กำลังจะมีการโอนเข้าออกบ่อยๆครับได้รับสิทธิประโยชน์ในการโอนง่ายค่าธรรมเนียมต่ำเนี่ยครับนะฮะไม่มีความซับซ้อนเนี่ยครับเวลาที่จะถูกอายัดหรือถูกยึดมันจะง่ายด้วยไหมมันก็ง่ายๆแหละครับมันไอ้นี่เราแหวงไปหรือเปล่ามันอาจจะเป้งเราแหวงไปไหมมันอาจจะดีนะครับดีสำหรับการในมุมนี้ผมอยากจะบังคับคดีใครสักคนเนี่ยไอ้มันอยู่ในระบบให้หมดเลยหมูเลยเรารู้ของคนอื่นอยู่แล้วก็เอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นขออายัดเลยหรือการก่ออาชญากรรมทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจการไล่อายัดเงินที่กำลังฟอกหรือโอนหลบหนีครับไวเลยอืมดีนะฟังอย่างนี้ดีนะใช่แต่ไงครับจะดีจริงเหรอผมก็ไม่คือมันปัญหามันคือทำไมเราไม่เชื่อวะที่ทำไมเราไม่ค่อยสบายใจที่รัฐบาลเวลาเขาบอกคือฟังดูอันเนี้ยฟังจากที่ผมว่าเนี่ยอีกหน่อยคุณเป็นเจ้าหนี้ใครคุณ
ตามอายัดยึดได้ง่ายเลยอ่ะฟังดูก็ดีนะถ้าเราเป็นเจ้าหนี้แต่ถ้าเราเป็นลูกหนี้ก็ไม่ค่อยดีป่ะก็เป็นลูกหนี้ก็ควรใช้หนี้ไงครับไม่ให้กดเงินไปใช้ชีวิตหรูหราเจ้าหนี้นั่งมองตาละห้อยใช่ไม่ใช่ไปค้างค่าแรงเขาอ๋อไม่ใช่ อันนี้สวัสดีคุณแฮร์รี่ลีคุณแฮร์รี่ลีมาแล้วคุณแฮร์รี่ลีมีพร้อมเพย์ไหมฮะถ้าไม่มีผมบอกเลยไม่มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีทำไมไม่มีฮะถ้ามีทำไมมีพี่ผมอยากรู้คุณแฮร์รี่ลีมากเลยใครมีแล้วใครมีแล้วลองใช้มา2ปีแล้วครับมีข้อดีอะไรนะช่วยบอกเราหน่อยช่วยบอกมาหน่อยถ้าถูกใจเดี๋ยวมีของรางวัลให้คุณจิรพรบอกว่านี่แชร์แล้วนะครับอันไหนเป็นประโยชน์เชียร์พิธีกรขอบคุณมากแล้วยินดีต้อนรับคุณคำเดือนลูกเทพนะครับเข้ามาดูเราก็ลองในช่วงปีใหม่คลำไปดูไปนะครับครับก็อยากรู้จริงๆเรื่องนี้คือใครใช้แล้วว่ามันดีอ่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช้แล้วดีบอกหน่อยดิดียังไงแล้วส่วนคนที่ไม่ดีคือทำไมคือประเด็นของผมก็คือทัศนคติส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าตามหลักการที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยปีหนึ่งนะพี่หลักสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็หลักที่ว่ารัฐเนี่ยนะครับครับคือจริงๆก็ไม่ควรจะรู้เรื่องประชาชนเยอะเกินไปหรือเปล่าคือไม่มั่นใจคือผมไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่มันเผยแพร่ออกมาที่รัฐเข้าถึงได้เนี่ยคือมันจำกัดการเข้าถึงระดับไหนใครที่เข้าถึงเลขบัญชีธนาคารผมได้ตำรวจกองปราบปลัดอำเภอไม่นะ DSI ฐานบกฐานอากาศฐานเรือกรมน.คือเท่าที่ทราบมันเป็นความลับของลูกค้าครับธนาคารจะเปิดเผยให้ปปง.ทราบได้บ้างถ้าเป็นบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์เพราะว่าไปอยู่ในขบวนการก่อการร้ายครับหรือรับโอนเงินอะไรมาที่เป็นเงินที่ต้องสงสัยมีธุรกรรมที่ต้องสงสัยเขาก็ตรวจสอบได้ครับเป็นเรื่องที่รัฐควรจะตรวจสอบได้ถูกต้องครับเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถูกต้องครับใช่ครับแต่ว่านั่นแหละครับคือผมไม่รู้ไงว่าข้อมูลผมใครเข้าถึงแล้วคนเข้าถึงมันจะยังไงวันดีคืนดีเกิดแบบเนี้ยล่าสุดทนายตั้มออกมาแฉว่ามีการขายข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้กับคู่อริให้กับองค์กรอยู่องค์กรนึงรับไปค้นให้ว่าคนนี้บ้านอยู่ไหนอะไรยังไงรับไปค้นเข้าเจาะข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเล่าข้อมูลนี้ไปเผยแพร่สู่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงนี้ถ้ารัฐเขาอยากรู้นะครับแล้วเขาบังคับครับผิดกับหลักสิทธิมนุษยชนไหมบังคับว่าเขาจะรู้จริงๆสรรพากรเซิร์ชได้เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่คือความสรรพากรเนี่ยมีอำนาจเข้าถึงทุกบัญชีเลยไม่ต้องถูกต้องไม่ต้องพร้อมต้องเพย์ก็เข้าใช่คือความที่ไม่เข้าใจก็คือแล้วมันจะไปผูกทำไม นี่คุณแฮร์รี่ลีบอกว่าถ้ามันมีเบื้องลึกละเมิดสิทธิ์ก็น่าจะสะดวกดีครับผมก็ตามพี่เป้งครับบอกว่ายังไม่พร้อม ผมว่าแล้ว ว่าแล้ว ครับแต่ทำไมอ่ะผมไม่ต้องไปยกตัวอย่างทำไมทนายเป้งไม่ไปผูกพร้อมเพย์คือผมไม่พร้อมครับไม่พร้อม ผมไม่ค่อยสบายใจว่าการที่ผมจะแสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีลงไปออกไปเนี่ยครับนะโดยที่ใช้อันอยู่ๆเนี่ยคนรู้เลขบัตรประชาชนผมเนี่ยครับเขาจะโอนเงินอะไรที่ผมไม่ได้ควรจะรับอ่ะครับเขาก็โอนได้ครับอ๋อเกิดผมเป็นแก๊งค้ายาแล้วผมหมั่นไส้พี่ก็เลยโอนทำเป็นโอนผิดไป60ล้านอยู่ๆมีไม่ต้องเยอะถ้าเข้าขนาดนั้นกูก็หนีพม่าแล้วอะไรคือไม่ใช่ว่าอยู่เงินเข้ามาในบัญชีเราแล้วจะมองว่ามันเป็นลาภลอยนะครับอยู่ๆถ้ามันมีเงินโอนเข้าบัญชีมาโดยที่ผมก็ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปครับเออแล้วมันเป็นบัญชีที่มาจากพ่อค้ายาเลยอ่ะครับพี่ชายชนะจ่ายมาตุ้มครับโอนผิดอะเอาง่ายๆอยู่ๆมีคนแกล้งโอนผิดมาให้กูเนี่ยครับกูจะเสี่ยงไหมต้องมานั่งแจกแจงชี้แจงไหมครับ
เออแล้วถามว่าอีกหน่อยมันใครอยากจะโอนเงินให้ใครก็โอนได้เลยเพราะรู้เลขบัตรเหรออืมผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่จะต้องขอเลขบัญชีเหมือนเป็นการขออนุญาตผมก่อนไหมครับอ๋อวันก่อนเพื่อนจะฝากเงินไปทำบุญยังไม่ค่อยกล้ารับนะยังแบบไม่สะดวกอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยากแล้วก็ปะปนกันไปหมดแล้วมันวุ่นวายถูกต้องเดี๋ยวจะโดนเหมือนธรรมกายไม่เกี่ยวอย่าไปลากอย่างนั้นอย่าไปลากอย่างนั้นเออแล้วถ้าเกิดถามว่ากรณีเงินออกอ่ะครับออกจากผมไปสู่ร้านค้าออนไลน์ร้านค้าหนึ่งครับถามว่าร้านค้าออนไลน์ผู้รับโอนนั่นน่ะครับก็รับรู้รายได้ครับเออครับมีการขายสินค้าถูกต้องครับมีภาษีไหมล่ะมีแน่นอนครับกำลังจะมาอยู่เร็วๆนี้ครับผมโอนไปที่ร้านค้าออนไลน์ร้านค้าหนึ่งครับแม่ค้าสวยครับไม่มีสินค้าอะไรมาครับบันไลไหมล่ะครับแม่ค้าก็โดนเรียบร้อยแล้วครับครับก็เป็นภาษีอย่างหนึ่งครับพี่คือออนไลน์ครับคือที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะโอนไปให้แม่ค้าออนไลน์สวยๆแล้วไม่เอาสินค้าเขานะครับแต่ผมได้รับการฝากมาจากเพื่อนๆผมว่าเฮ้ยตายหาแล้วถ้าเกิดว่าอีกหน่อยบริจาคให้นักศึกษามหาวิทยาลัยไปจ่ายค่าหน่วยกิจเนี่ยครับจะชิปหายพอดีสิน้องก็ต้องไปชี้แจงดิครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะคำถามที่สำคัญก็คือสรุปก็คือว่าเราค่อนข้างกังวลประชาชนไม่สบายใจที่ยังไม่ไปพร้อมเพย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือพี่ไม่ได้พูดเรื่องพี่รัฐไม่ใช่รัฐบาลสิต้องพูดว่ารัฐะครับนะรัฐะเพราะไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลนี้เป็นเรื่องของนโยบายแห่งรัฐว่าพี่จะอยากให้มันง่ายไปทำไมครับผมว่าให้มันยากๆ ก็ดีเหมือนกันนะครับครับเพราะว่าอย่างน้อยเท่าที่รู้อาทิเช่นการจ่ายสวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ซึ่งทั่วโลกเขาไม่ค่อยอยากทำกันแล้วแต่ไทยยังทำอยู่เนี่ยนะหนึ่งการจ่ายสวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์จะง่ายขึ้นข้อ2เฮ้ยเหรอใช่ข้อ2คือเรื่องการจัดเก็บภาษีรายรับรายจ่ายอาจจะได้รู้เลยว่าคนนี้รับเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มีการสั่งให้ตรวจสอบบัญชีที่มีการโอนเข้าโอนออกมากกว่าปีละกี่ครั้งว่าปีละ 1,000 ครั้งอะไรเงี้ยต้องตรวจสอบทุกบัญชีอะไรเงี้ยนะครับใช่ๆอันเนี้ยก็จะทำให้แบบจัดเก็บได้ง่ายจัดเก็บภาษีง่ายจัดทำฐานข้อมูลได้ง่ายว่าใครจนจริงใครไม่จนจริงโอ้ไอ้เรื่องเอาจริงๆนะไอ้เรื่องจนจริงเนี่ยนะถามเลยว่าคุณเชื่อหรอจนจริงแล้วมีไอ้บัตรประชารัฐนั่นน่ะมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงครับใช่เข้าไม่ถึงคนจนจริงๆคุณฟังข้อมูลมาด้านเดียวหรือเปล่าผมรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งเก็บขวดอยู่แถวบ้านก็ไม่ได้บัตรไม่ได้เขาอยู่คฤหาสน์หรือเปล่าเขายังเก็บขวด ผมเองคนแถวบ้านผมเก็บขวดก็อยู่คฤหาสน์ได้นะครับพี่เขารู้จักแยกขยะไงครับแล้วไปแยกขยะข้างบ้านนี่ด้วย แต่บ้านเขาใหญ่มากเลยนั่นแหละนี่คืออย่างนั้นแหละคือมันกลายเป็นว่าคือทุกวันนี้เขาเลิกการให้สวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์กันทั่วโลกเขาไปอ่ะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวมันช่วยคนได้ไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังจะทำอยู่เรายังยืนยันว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ยังเดินหน้าให้เงินกับคำว่าคนจนอยู่ครับคนจนยังมีเหรอในประเทศนี้ส่วนใหญ่ที่ได้บัตรไปเนี่ยก็จะเป็นอาทิเช่นมันจะมีช่องโหว่ที่เช่นแบบเป็นนักศึกษานี่ไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วนี่ก็ออกใช่ไหมฮะก็บัญชีก็โบ๋เบ๋มีเงินอยู่ไม่กี่บาทอันนี้เข้าข่ายเป็นคนจนเลยแต่ทานโทษนะครับนักศึกษามันมีพ่อแม่ใช่ไม่มีมันก็มีผู้ปกครองแหละใช่ครับแล้วนั่นอยู่ในเกณฑ์เหรอได้ครับได้ครับผมรู้จักน้องอยู่ท่านนึงฮะเป็นช่างภาพรับถ่ายภาพอุปกรณ์มันเนี่ยสามารถผ่อนรถที่ได้เลยแต่ว่ามันก็มีบัตรไม่น่าจะผ่อนนะผมว่าเขาน่าจะซื้อสดได้เลยซื้อสดได้ก็บัตรคนจนมาให้ผมดูอยู่ว่าเขาได้ว่าเขาได้คืออันนั้นเป็นคำกล่าวที่ว่ารัฐเนี่ยจะสามารถสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้อสะดวกนี้มันเป็นผลดีกับเราตรงไหนเพราะว่าอย่างเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วคนที่ใช้เงินจนหมดเสมอเนี่ยควรจะให้เขาเหรอครับควรจะให้เขาเหรออืมนนใช้เงินจนหมดเสมอครับ
ฮะเมื่อเช้าผมได้ยินข่าวอันนึงว่าเขาจะมีการปลดล็อกสปก. 4/01ครับให้โอนได้ครับสบายสิครับอ๋ออันนี้ฟังแล้วจี๊ดเลยครับนึกถึงภูเขาแถวแถวชุมพรครับขึ้นมาทันทีฮะเป็นอย่างนั้นคือก็เพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญเดี๋ยวจะต้องรีบสรุปประเด็นที่เขาชูป้ายมากันถ้าต้องผูกพร้อมเพย์คือนายเป้งแนะนำเอาไว้ว่ายังไงฮะอย่าพึ่งไปผูกเลยครับคือผมไม่พร้อมผมคิดว่าการให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผมได้โดยเพียงแค่รู้เลขบัตรประชาชน13หลักผมเนี่ยก็เข้าถึงได้แล้วเนี่ยครับเป็นการเหมือนกับเปิดบ้านรับโจรเลยนะนี่คือบัญชีธนาคารนะการละเมิดอีกหลายๆอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็จะตามมาแล้วอีกหน่อยมันจะล็อกด้วยอะไรอ่ะครับอ๋อมันจะล็อกด้วยอะไรปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่มีรู้เลขบัตรครับจะเข้าถึงมาดูได้ละว่าอะไรยังไงทำไมครับอีกหน่อยเงิน100บาทที่กำลังจะหมุนเวียนไปจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งซึ่งต้องเสียแวด7บาทครับในทุกทอดเหรอครับบางครั้งการใช้เงินของเราก็มีเหตุผลมากกว่าที่เป็นการซื้อขายถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าการที่ผมจะต้องมาตอบคำถามสรรพากรหรือใครต่อใครว่าการจราจรทางการเงินของผมมันเป็นเรื่องอะไรครับผมไม่พร้อมครับเพราะนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นทัศนคติของรายการเรานะครับของผมมันไม่ใช่บอกว่าเราถูกเสมอหรือว่าเราผิดนะครับหรือว่าแล้วผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ต่อต้านรัฐนะแต่แค่ตั้งข้อสงสัยว่าครับจะรู้ไปทำไมครับแล้วผมอยากรู้มั้งพี่เอาภาษีผมไปใช้ทำอะไรบ้างอ่ะผมตรวจสอบพี่ได้ไหมอ่ะถ้าเปิดได้ไหมถ้าปัจจุบันน่าจะไม่สะดวกรัฐมีเลข13หลักให้ประชาชนตรวจสอบได้บ้างไหมครับอันนี้ต้องไปถามคนที่เขานั่งรถไปที่อุทยานราชพัฒน์ดูแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนี่ยงบอันนี้จะจ่ายแบบนี้ทำไมเนี่ยจะถามกลับไปที่รัฐถามบ้างได้ไหมราษฎรธรรมดาอย่างผมจะถามกลับไปที่รัฐขอบ้างได้ไหมชี้แจงบ้างได้ไหมว่าเนี่ยค่าอะไรเอาแบบแฟร์ต่อยกันแฟร์ได้ไหมครับปัจจุบันนี้น่าจะไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเรื่องครับเปลี่ยนเรื่องนะฮะคือก็ตามนั้นแหละครับพี่ผมใครไม่พร้อมก็ไม่ต้องพร้อมนะเขายังไม่ได้บังคับยังไม่ได้บังคับเขายังไม่ได้บังคับแต่ก็ตะบีบเรื่อยๆแหละครับดูมาตรการต่อไปปล่อยให้มันล้อมเข้ามาครับครับเราจะอยู่ในค่ายบางระจันจนคนสุดท้ายครับนะฮะเอาตามนั้นนะคุณแฮร์รี่ลีตามนั้นนะครับตามนั้นนะฮะมาเรื่องต่อไปคือปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ช่วงเขาเรียกว่า7วันอันตรายการจราจรเป็นไงบ้างการจราจรสำหรับปีที่ผ่านมาถือว่ายอดก็น่าจะไม่หวือหวาเท่าที่ควรนะฮะคือถือว่ามีอุบัติเหตุ369รายนะครับลดลงเยอะลดลงเยอะลดไม่มีตังค์ไปไหนนอนอยู่บ้านเศรษฐกิจดีทีนี้มันก็จะมีอุบัติเหตุหลายๆคดีที่ว่าเป็นข่าวดังใหญ่โตที่ทำให้เราไม่ได้นอนหลับพักผ่อนกันครับก็อาทิเช่นอย่างมีคดีที่เกิดขึ้นกับน้องสไตลิสต์ท่านนึงนะครับน้องเซนติเมตรนะครับเกิดเหตุที่เชียงใหม่นะครับอ๋อครับผมครับริมไอ้ถนนอะไรวะตรงข้างๆคลองชลประทานของเชียงใหม่ทีมงานมีคลิปไหมมีคลิปไหมฮะพี่ครับก็มีก็เอาเข้าเลยนะฮะฮะก็เนี่ยฮะเป็นภาพเหตุการณ์เนี่ยเห็นไหมฮะพุ่งเนี่ย CRV จะเลี้ยวแล้วก็หนึ่งคันนะฮะมีเก๋งดำเนี่ยจอดคาอยู่ตรงเนี้ยส่วนอีกคันเนี่ยเป็น CRV ตกลงไปเลยนะครับนี่คือวงจรปิดที่จับภาพได้และนี่คืออีกหนึ่งมุมเดี๋ยวดูนะฮะอีกรอบหนึ่งนะมีมุมนี้คือบริเวณแยกนี้เลยแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งจะเป็นมุมไกลหน่อยจะเห็นเลยว่ารถตอนจังหวะที่เขาวิ่งกันมาเนี่ยนะครับใครขับมายังไงใครเลี้ยวยังไงนะครับหลังจากนั้นพอเห็นภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วรถจมลงไปในน้ำหงายแบบนี้ฮะประชาชนมามุงดูเจ้าหน้าที่มาเร่งช่วยเหลือนะครับครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับนายจตุรพัฒน์เข็มนาคหรือว่าเซนติเมตรนี่ชื่อเล่นเขานะครับเป็นสไตลิสต์แล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังคือมากับเพื่อนชื่อว่านายสุภกิจเกิดซ้ำหรือว่าโจ
ขณะที่กำลังจะเลี้ยวรถเนี่ยตามที่คุณผู้ชมได้เห็นวงจรปิดก่อนหน้านี้ปรากฏว่าคือเก๋งอีกคันที่เขาวิ่งมาทางด้านตรงเนี่ยก็คือชนเข้าอย่างจังนี่นะฮะแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เนี่ยรถของผู้ตายเนี่ยเบรกไม่อยู่ชนราวกั้นสะพานตกลงไปแล้วก็ล้อชี้ฟ้าอีกประมาณ20นาทีครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงแล้วก็เร่งช่วยเหลือแต่อาจจะช้าเกินไปแล้วเพราะนะครับนี่คือคันนะฮะ มีเก๋งดำเนี่ยจอดไปดูเหตุการณ์กันก่อนฮะคุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมฮะพุ่งเนี่ยราวกั้นสะพานพังครับแล้วรถตกลงไปในคลอง1คันนะฮะ มีเก๋งดำเนี่ยจอดคาอยู่ตรงเนี้ยส่วนอีกคันเนี่ยเป็น CRV ตกลงไปเลยนะครับก็ตามคลิปที่เห็นครับและตามข้อที่จริงนี่คงถกเถียงกันมาอย่างเต็มที่แล้วครับคุณพินิพัฒน์ก็คงโอ้ยไอ้นี่เขาวิเคราะห์กันจนไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงแล้วอ๋อจะแกยังไม่มาแกยังไม่มาก็ไม่ได้ต้องวิเคราะห์อะไรมากครับ CRV วิ่งมาช่องทางขวาสุดใช่ครับส่วนไอ้ที่เขาเว้นขอบใหญ่ๆไว้ให้น้องเซนติเมตรขับมาเนี่ยเขาเรียกว่าขอบทางอ๋อแม่ก็พูดกันไปเยอะนะอีกคันนึงขับมาน้องเซนติเมตรขับ CRV น้องเซนติเมตรขับ CRV ใช่โทษครับก็เขาวิเคราะห์กันไปเยอะแล้วจนเราไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรก็ว่ามันคือขอบทางครับใช่ไหมฮะนะแล้วมันคือขอบทางมันแทรกเบียดเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ได้ยินว่า CRV เปิดไฟเลี้ยวแล้วครับซึ่งรถที่แซงขึ้นมานะครับรถสีดำที่แซงขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะเห็นได้ว่าเขากำลังจะเลี้ยวนะฮะนะครับแล้วเนี่ยคุณแฮร์รี่ลีบอกว่าเนี่ยเมื่อวานก็วิ่งเส้นนั้นก็ยังขับกันแบบนั้นอยู่เลยอยู่ขวาสุดขับตรงไปอันตรายมากใช่ครับแถวๆนี้เนี่ยเป็นแถวๆบ้านเพื่อนผมเลยครับทนายเป้ง อยู่ตรงนี้เลยฮะคือเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคลองมันไปอยู่ตรงนี้วะอะไรเงี้ยคลองไม่ได้ผิดนะ ผมโทษคลองไว้ก่อนตามภาษาคนไทยฮะผมว่าคลองผิด แต่ประเด็นก็คือว่าราวบันไดผิดไหม ครับแต่ว่ามันไอ้จริงๆเลนนั้นนะพี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี่ยผมยังเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เลยว่ามันวิ่งได้นะทนายเป้งผมไม่รู้เลยนะฮะจริงๆหลายทางใช่ผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นหลายทางคือถ้ามันเป็นชิดขอบหลายทางเส้นมันจะเป็นสีเหลืองครับครับอ๋อคือคุณลองไปดูเถอะครับถนนที่ตีเส้นจราจรอย่างถูกต้องนะครับครับการแบ่งช่องจราจรที่อีกฝั่งนึงสวนมาได้ครับเส้นนั้นจะเป็นสีเหลืองคือขวาขอบทางด้านขวาที่สุดแล้วจะเป็นสีเหลืองถ้ามันเหลืองแล้วนะครับมันก็เบียดเพิ่มเข้าไปไม่ได้มันคือไม่ใช่เลนที่มนุษย์ปกติเขาจะวิ่งกันนะฮะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าคนแถวนั้นก็วิ่งกันเป็นปกติเลยนะทนายอย่าใช้ความเคยชินเลยครับครับกฎจราจรก็ตามกฎคือถึงเวลาไปขึ้นศาลแล้วเขาว่ากันไปตามเครื่องหมายจราจรใช่เครื่องหมายจราจรพื้นทางครับเขาเป็นเครื่องหมายบังคับที่สำคัญครับซึ่ง อย่างกรณีนี้เนี่ยทีแรกน้องคนขับเก๋งสีดำก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองน่าจะถูกเพราะว่าขับตรงใช่ไหมฮะแล้วก็ทางน้องทางคันนี้รถคันนี้พยายามจะตบเลี้ยวขวานะครับคือเขาคงเข้าใจว่าเขาวิ่งเลนขวาซึ่งตรงได้ใช่และเขาจะตรงครับใช่ครับตามความเข้าใจแบบนั้นนะครับซึ่งมาตอนนี้ก็ทุกท่านทราบอยู่แล้วแหละครับว่าคันไหนมันผิดตอนนี้นะฮะข่าวที่เขาแชร์กันออกโซเชียลกระหึ่มเลยแต่สิ่งที่เราอยากจะมาเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันคือเรื่องอะไรทนายเป้งคือเรื่องความเข้าใจในกฎจราจรที่แท้จริงครับยังไงฮะเราต้องคุยกันเรื่องความเข้าใจของกฎจราจรที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายบนพื้นทางเนี่ยช่องไหนมันเป็นช่องจราจรช่องไหนมันไม่ใช่ฮะช่องจราจรมันจะมีเส้นสองข้างนะครับครับไอช่องทางที่เป็นขอบทางอ่ะครับคุณจะไม่มีเส้นขวาของคุณอือเพราะฉะนั้นมันวิ่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคือเลนขวาสุดเนี่ยไม่ได้ว่าให้ทำมาไว้เพื่อวิ่งโดยเฉพาะอย่าไปเรียกว่าเลนขวาสุดนั่นคือไหลทางขวาอ๋อไหลทางขวาเวลาจะวิ่งรถแล้วถามว่ามันยังอยู่ในช่องทางไหมมันจะมีเส้นสองฝั่งครับคุณลองนึกถึงว่าเก๋งสีดำวิ่งในขณะนั้นน่ะเขาจะเห็นเส้นแค่ข้างซ้ายของเราเส้นเดียวถูกต้องขวาเป็นแบเรียร์ใช่ครับใช่ไม่เห็นเส้นเลยใช่ครับ
แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะวิ่งมันอ๋ออันนี้เป็นกฎที่ใครๆก็น่าจะรู้เบสิกเลยใช่ไหมครับว่างๆลองไปขับแถวสิงคโปร์หรือมาเลเซียแล้วจะโดนจับปรับเยอะๆแล้วจะสบายใจอ๋อปัญหาก็คือว่าอย่างในไทยนะครับก็เป็นอะไรที่มาย้อนคำพูดเราที่ชอบแซวเรื่องใบสั่งจราจรครับด้วยภาพถ่ายว่าครับเป็นไงล่ะพวกมึงครับไม่เคยคิดจะจ่ายครับพอเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วเพราะความไม่รู้กฎจราจรเนี่ยครับมันคุ้มค่าไหมครับไอ้ค่าปรับอะผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกฮะนะที่มันจะไปที่มันจะถึงขนาดไปอายัดบัญชีอายัดทะเบียนรถครับเออค่าปรับก็ส่วนค่าปรับไม่น่าจะไปถึงขนาดการอายัดทะเบียนรถหรือไม่ให้ใช้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วว่าความปลอดภัยที่แท้จริงที่บังคับฝึกรัฐคงอยากจะบอกว่ากูจะฝึกมึงด้วยวิธีไหนวะครับคือครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่คือประเด็นของเราก็คือว่ากฎจราจรใช้บังคับกับทุกคนไหมไม่แน่ใจใช้คือจริงๆแล้วมันก็ควรต้องใช้ให้เท่ากันสิครับใช่ไหมครับถ้ายังมีอาเฮียขับรถอยู่ครับเราก็ทำตามเขาครับแล้วเราก็จะเข้าใจอะไรไปผิดๆใช่ฮะเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งฮะที่เรียกร้องว่า90มันช้าไปหมายถึงขับรถความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าบนพื้นถนนสัญจรทั่วไปครับผมว่ามันดีแล้วแต่ถ้าบนทางพิเศษขอเถอะครับขอสัก108105ก็พอ105ก็พอคุณจิราพรเมื่อกี้ยังข้องใจบัตรคนจนอยู่ว่าเป็นญาติอบต.ผู้ใหญ่บ้านก็ได้แหละไม่ต้องตรวจสอบเลยก็อ๋อนี่ข้องใจบัตรคนจนเมื่อสักครู่นี้แต่กรณีน้องเซนติเมตรเนี่ยคือผมเพื่อนอยู่แถวนั้นพอดีครับถ่ายรูปแล้วก็แชร์เหตุการณ์มาว่าจริงๆน้องก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาสักระยะนึงเลยก่อนจะเสียชีวิตคือจริงๆเรื่องของความรู้ในการที่จะช่วยตัวเองออกมาจากรถที่ตกน้ำเนี่ยครับมันต้องเป็นคนใจเย็นอย่างเหี้ยมโหดมากครับคือต้องร้อยน้ำเข้ารถจนเต็มแล้วมันถึงจะเปิดออกใช่ไหมแทบจะเงยหน้าแล้วจมูกแตะเพดานรถไว้อ่ะครับตอนนั้นถึงจะเปิดประตูรถออกและยิ่งตอนรถคว่ำนี่คนที่นั่งอยู่ในรถจะงงนะฮะมันเหมือนมันกลับทิศทางหมดมันกลับทิศหมดใช่มันกลับทิศหมดแล้วมันจะงงว่าแบบยิ่งถ้ามืดด้วยนี่ไปใหญ่เลยนะทนายเป้งเลยเข้าใจเลยครับว่าจริงๆแล้วอีกหน่อยการสอบใบขับขี่น่าจะเอาเข้าซิมูเลเตอร์แล้วก็ไปตกน้ำเหมือนที่เขาฝึกไอ้หน่วยซิลวิศวกรเวลาจะไปอยู่แท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับครับเขาจำลองเหตุการณ์แบบว่าเฮลิคอปเตอร์ตกทะเลกลางทะเลเลยกลับหัวแล้วก็ครับเอาซิมกลับหัวแล้วก็ลงไปในสระน้ำเลยครับเราสงสัยอีกหน่อยเราต้องไปสอบใบขับขี่กันแบบนั้นนี่ไงผมเลยสงสัยว่าเป็นพ่อคลองผิดหรือเปล่าที่ไปอยู่ตรงนั้นงั้นแบรีเออร์มันไม่แข็งแรงครับเราสะพานมันไม่เอาไว้ให้อยู่อ๋อใช่ไหมฮะอ๋อครับเออไม่งั้นเขามีราวสะพานไว้จะทำอะไรการตกเพื่อความสวยงามมั้งฮะจะได้มองไม่เห็นข้างล่างจะได้ขับแล้วไม่เสียวเฮียฮ้อมาแล้วสวัสดีครับมาช้ากินข้าวอยู่ครับเฮียมาช้างอนครับไปข่าวต่อไปครับครับอ๋อไม่จริงจริงคือจริงๆก็เราก็บอกว่าจริงๆแล้วโทษนะทนายเป้งเนาะการพิจารณาโทษอย่างกรณีนี้คือจริงๆเรื่องใบขับขี่ก็น่าจะต้องรู้เรื่องกันละเอียดนิดนึงนะทนายเป้งการมีใบขับขี่สงสัยมันจะง่ายไปมั้งครับใช่ไหมฮะคือผมว่าให้มันสอบยากหน่อยก็ดีนะครับในฐานะที่กูสอบได้แล้วไงอ๋อครับดีมากครับถ้าพี่ยังสอบไม่ได้พี่ก็จะไม่พูดแบบนี้ใช่ครับเราต้องพิทักษ์ผลประโยชน์เราไว้ถูกต้องนะก็เห็นในต่างประเทศที่น้องสาวผมไปอยู่เนี่ยครับกว่าจะสอบไปขับขี่ได้กว่าจะขับรถได้เนี่ยยากมากนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับที่ต่างประเทศยากมากๆใช่ครับและถูกลิฟต์คืนได้ง่ายมากครับเพราะเขาไม่อยากให้คนที่วินัยไม่พอไปควบคุมเครื่องจักรกลที่อาจจะก่อปัญหาให้กับเพื่อนร่วมสังคมครับนะครับไอเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเขาไม่ให้ขับแล้วนะครับอ๋อครับครับก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสังคมไทยเรานะฮะครับเมืองนอกนี่ใครสอบใบขับขี่ได้นี่ถึงขั้นฉลองกันเลยนะครับเท่าที่ผมรู้แถวยุโรป
ครับแล้วก็รักษายิ่งชีพใช่แต่ว่าเมืองไทยก็ไม่ต้องไปสอบก็ได้ฮะถ้าแต่คนขับรถบรรทุกที่ต่างประเทศเขามีชั่วโมงการทำงานราวกับกัปตันขับเครื่องบินนะครับเขาต้องนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับตรวจเป่าแอลกอฮอล์ก่อนขับรถฮะแล้วก็เช็คพอยท์ทุกจุดครับเพราะฉะนั้นเขาควบคุมยังกับขับแรลลี่เลยว่าคุณไปถึงจุดไหนจุดไหนขับเร็วเกินไปหรือเปล่าฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ดีถ้ามีข้อดีถ้ารัฐไทยจะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเสมอภาคมันก็จะเกิดความปลอดภัยกับประชาชนอย่างแท้จริงครับแต่ถ้ายังบังคับใช้กฎหมายได้แบบนี้ก็แบบนี้แหละครับอยู่ๆกันไปนะครับก็แบบที่คุณอัศนีวสันต์ร้องเอาไว้ว่ายังไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเสียค่าลิขสิทธิ์ฮะเสียค่าลิขสิทธิ์จริงๆเรื่องต่อไปก็ไม่ใช่จริงๆไม่ค่อยจริงๆกะว่าจะคุยกันแค่2เรื่องแต่เห็นแฟนๆเข้ามากันเยอะอยู่ต้องโดยเฉพาะเฮียฮอคืออันนี้เรามีเรื่องมาแถมด้วยกระจิ๋งนึงมีเพื่อนนักดนตรีนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นักดนตรีวงดังๆหลายๆวงที่ต้องไปทัวร์ตามต่างจังหวัดมากจะเจอกันอยู่เป็นปกติครับนั่นก็คือเครื่องดนตรีเสียหายจากการโหลดใต้ท้องโหลดใต้ท้องไม่ต้องห่วงเราแคร์รี่ออนขึ้นเครื่องไม่ได้เอาไปกอดไว้ไม่ได้นะครับถูกต้องเวลาตกหลุมอากาศจะเกิดอันตรายในการบินมากครับดังนั้นเครื่องดนตรีจึงต้องโหลดครับครับปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมักจะมีการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีแต่ละชิ้นที่วงดังๆวงใหญ่ๆก็เอาไปใช้กันเนี่ยนะครับมันมูลค่าบอกว่ามันแพงไม่เท่าไหร่นะครับมันหาซื้อยากด้วยนะครับมันไม่ได้หาซื้อง่ายๆวันนี้ก็มีอีกอันนึงนะครับเป็นกีตาร์กิบสันเลสพอลนะครับมูลค่าตัวนี้รู้สึกเกือบ 150,000 บาทนะฮะเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยนี่นะครับอันนี้คือถ่ายจากในซองเลยนะครับในเคสใส่กีตาร์เนี่ยนะฮะก็คอหักเรียบร้อยเลยครับมูลค่าแสนกว่าบาทสำหรับรุ่นนี้นะคอสตอมนะครับเอ้าเขาซ่อมไม่ได้เลยครับถ้าหักอย่างนี้ซ่อมได้ครับพี่ไม่มีปัญหาเลยครับเอ้าแล้วจะวุ่นวายอะไรครับขอบคุณครับถ้างั้นก็จบรายการ สายการบินแห่งหนึ่งครับของต่างประเทศนะครับไม่ใช่สายการบินไทยนะฮะครับที่บินอยู่ในประเทศไทยที่บินอยู่ในประเทศไทยนะครับนั่งไปต่างจังหวัดแล้วก็โหลดใต้ท้องครับผมออกมาปุ๊บเปิดดูหัวใจสลายครับนี่เป็นคนที่เอกใจคือรอบคอบมากนะครับอยู่ที่สนามบินเปิดตรวจสอบเนี่ยครับก็ปรากฏว่าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บอกว่าไม่ขออนุญาตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นครับอ้าวตอนใส่นี่ใส่ซอฟต์เคสหรือฮาร์ดเคสใส่ซอฟต์ครับพี่เนี่ยฮะอยู่ในซองนี่แหละฮะเห็นฟองน้ำที่อยู่ข้างๆตัวกีตาร์เนี่ยอันนี้คือซอฟต์เคสเขาเนี่ยแหละครับก็ไม่ซอฟต์นะก็หนาอยู่นะแต่เป็นซอฟต์ที่หนาอยู่นะใช่ครับหนาฮะอันนี้คือเพราะว่านักดนตรีเวลาถ้าเกิดว่าถ้าเล่นกลางคืนถ้าย้ายสถานที่บ่อยๆเนี่ยเอาฮาร์ดเคสมานี่จะกล้ามขึ้นกันทุกคนเลยนะครับก็ควรนะเขาก็เลยนิยมใช้ซองแบบนี้ครับทนายเป้งที่เขาจะใช้กันกันอยู่เยอะๆแล้วคุณว่าสายการบินเนี่ยเขามีมาตรฐานเดียวกับไปรษณีย์ไทยไหมล่ะคือเท่าที่ผมรู้เงื่อนไขในตั๋วมันกำหนดไว้อย่างนั้นใช่ไหมทนายเป้งทนายเป้งเคยอ่านไหมกรณีความเสียหายที่เกิดจากการโหลดของเนี่ยเขารับผิดชอบแค่นี้นะเหมือนว่ารับผิดชอบไม่เท่าไหร่นะครับแต่สำแดงไหมล่ะว่าของมันเป็นของแตกหักง่ายเขาให้บอกนี่ใช่ครับมันต้องติดสติ๊กเกอร์อยู่แล้วผมเคยโหลดรองกองมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาฝากญาติผู้ใหญ่ที่กรุงเทพครับมันหลุดออกจากพวงทุกลูกเลย นี่เข้าเครื่องเขย่าอะไรมาหรือเปล่าเขากลัวรับประทานยากลองกองเป็นพวงพัวมันหลุดออกมาครับหมดเลยอ๋อกลัวรับประทานยากเป็นลองกองร่วงเลยคือผมก็ไม่ตกเลยครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าก็ไม่ได้ใส่ฮาร์ดเคสเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงมันพนักงานขนของขึ้นเครื่องนี่มันเป็นยังไงมันในการหักครั้งเนี้ยคุณวิเคราะห์ว่า1มาจากการโยนไหมไม่เหลือไม่รู้แล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่รู้แต่คิดว่าโยนคิดว่าโยนฮะคิดว่านะคาดว่านะไม่ได้ยืนยันข้อได้จริงนะครับมีอะไรทับวางทับมันได้ไหมคือคนจัดเรียงลงไปในตู้ครับก่อนที่จะโหลดใต้เครื่องเนี่ยครับคิดได้ไหมว่ามันของอันนี้มันวางทับไม่ได้ต้องวางไว้บนอันอื่นนั่นน่ะสิครับแต่น่าจะคิดได้นะครับเห็นใส่ซองมาอย่างนี้
มันก็ต้องรู้แล้วแหละครับว่ามันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบางอย่างก็ดูไม่ยากไม่น่าจะเป็น M16 หรอกใช่ไม่ใช่ BB กันหรอกใช่ครับใช่ครับก็น่าจะเป็นของบอบบางยิ่งถ้าเกิดว่ามีการสำแดงว่าแตกง่ายผมเชื่อว่าถ้ามีการสำแดงว่าแตกง่ายผมบอกว่าไปฟ้องเขาเถอะครับครับแต่ถ้าไม่ได้สำแดงเพราะว่าเนี่ยของแตกหาง่ายผมก็มีคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่สายการบินควรจะรู้ไหมเยี่ยงวินยูชนทั่วไปว่าถ้าเป็นกีตาร์ของมึงจะทำอย่างนี้ไหมครับเนี่ยกฎหมายเขามองอย่างเงี้ยว่าถ้าเป็นกีตาร์ของมึงบ้างมึงจะทำอย่างนี้ไหมครับคือปัญหาก็คือว่าพอจะเล่นต้องเล่นคืนนี้เนาะเปิดออกมาแล้วเจอสภาพนี้ก็ต้องยืมคนอื่นเขาเล่นต้องยืมคนอื่นแล้วกูจะเอามาทำไมนะฮะก็เป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าก็เคาน์เตอร์ไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเคาน์เตอร์ก็บอกอยู่แล้วว่าอยากได้เยอะกว่านี้ต้องฟ้องเองควรจะฟ้องครับเขาแถวบ้านเรียกท้าขนาดนี้ต้องฟ้องใช่ไหมฮะแนะนำยุยงให้ไปฟ้องซึ่งนักดนตรีหลายๆคนเคยเจอปัญหานี้ส่วนใหญ่มักจะปล่อยเซอร์คงไม่อะไรเท่าไหร่ครับเพราะถ้าคุณปล่อยก็เท่ากับว่าคุณยอมรับอยู่แล้วว่าคุณประมาทเองครับซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าการที่สายการบินจะสามารถพอทราบได้ว่าคุณขนถ่ายอะไรครับมันพอจะดูช่วยดูแลกันได้อะครับเพราะนั้นคิดว่าควรจะควรจะฟ้องเพื่อให้เขาแสดงความรับผิดชอบเป็นบรรทัดฐานก็ยังดีต่อให้เงื่อนไขในตั๋วมันระบุว่าจ่ายเงินเท่านี้ไม่รับผิดชอบกรณีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยคุณเป็นผู้บริโภคน่ะไม่มีปัญหานะนี่เป็นการเขาเรียกว่าใช้บริการคดีผู้บริโภคฟ้องฟรีนะครับนะครับยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรายการเรานะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วคือก็สำหรับรอดคุกนะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับทุกวันอังคาร2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับครับแล้วก็อังคารต่อไปมีเรื่องราวอะไรอยากฝากนะครับส่งข้อความเข้ามาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจรอดคุกนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับยังไงที่ติดตามรับชมใช่ครับการบางคนเลื่อนแต่เราไม่เลื่อนใช่เลื่อนแม่มสิเพราะฉะนั้นพบกันใหม่อังคารหน้าครับสำหรับอังคารนี้สวัสดีครับ